ซินเดอเรลล่าเราเป็นเจ้าชายดีกว่าไหมโอเคเจ้าชายนะอันนี้2แล้วขาดอีก3มา4 5ครบแล้วขอ5คนมายืนดีกว่าครับเราหาซินเดอเรลล่าเราจะเป็นซินเดอเรลล่าใช่ไหมน้องเจมส์หวังน้องเจมส์ขยับไปด้านนี้หน่อยนะฮะขยับไปใกล้ๆน้องเจมส์ลงไปเดี๋ยวให้น้องเจมส์สัมภาษณ์ตามแล้วป้าอิจฉาพวกคุณเหลือเกินนะฮะที่ได้อยู่ใกล้น้องเจมส์ขนาดนี้เดี๋ยวให้น้องเจมส์สัมภาษณ์ก่อนซินเดอเรลล่าคนแรกซินเดอเรลล่าคนแรกชื่ออะไรครับชื่อว่าอะไรครับต้นโพรู้ไหมเนี่ยเขาขึ้นมาทำอะไรกันทำอะไรครับใส่รองเท้าค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรว่าใส่ยังดีกว่าได้อยู่ค่ะท่านที่สองบ้านนิตยาค่ะมาจากเชียงรายโอ้โหมาจากเชียงรายคนนี้สาวน้อยทำไมทำหน้ามุ้ยเชียงรายซินเดอเรลล่าจิ๋วจิ๋วมาชื่ออะไรมีอิจฉาแต่เนื้อต้องตัวโมโหป้าไม่พอใจร้อนเลยเลยก็มาเลยจากเชียงใหม่เหมือนกันจากไหนฮะครับชื่อเล่นค่ะพี่พี่จุ๋มจิ๋งมาจากไหนคะพี่ลำปางคนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวให้น้องเจมส์สัมภาษณ์ท่านเลยชื่ออะไรครับผมชิปปามค่ะชิปปามมาจากที่ไหนครับมาเมืองแป้งโอเคขอเก้าอี้จังหวัดมากกว่านี้เก้าอี้สำหรับนางซินของพี่หน่อยรองเท้าคู่นี้จะเป็นจุดวัดนะคะว่าคุณจะได้เป็นซินเดอเรลล่าของน้องเจมส์หรือเปล่าแค่ใส่ให้พอดีอ้าวก่อนอื่นต้องถอดรองเท้าของตัวเองก่อนนะคะทุกท่านค่ะโอ้ลูกไม่เป็นไรลูกเนาะเป็นเจ้าชายก็ได้เนาะโอเคเนาะเร็วๆๆหนูต้องช่วยพี่เจมส์ค่ะลูกหนูต้องช่วยพี่เจมส์ค่ะลูกอ่านลองแชร์ดูเกิดมามีเคยมีผู้ชายหล่อนั่งใกล้หนูขนาดนี้ไหมคะพี่อิจฉาหนูนี่เขาบอกว่ามีครับพ่อเองนี่เขาบอกว่าคุณพ่อไม่มาคุณแม่คุณแม่มานี่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อมานี่ผมลงเวทีแล้วนะครับดับแน่นอนเลยดับแน่นอนนะฮะพอแล้วลูกไม่ต้องผูกเชือกนะคะขออนุญาตสัมผัสก่อนพอได้พี่เจมพอได้ขาดต้องถอดเผื่อคนอื่นสีชมพูเหมือนพี่เจมเลยนะอยากได้ป่ะอันนี้น้องก็อยากได้ลูกเราอยากได้พี่เจมเอาไงอยากได้พี่เจมเอาพี่ไม่ถูกนะฮะงงจะงงไปหมดรูปหล่อไปยืนเบอร์หนึ่งก่อนโอเคครับนี่ก่อนคุณซินเดอร์เจ้าชาย คุณซินเดอร์มานี่เอาใส่รองเท้าก่อนไปแล้วเราเนี่ยรองเท้าขับขึ้นมาด้วยจะใส่คู่ใหม่ลงนะพี่เจมส์น่ะเอาไปลูกมาคุณแม่ค่ะหมายเลข2ของเราคุณแม่ค่ะใจสั่นค่ะแม่มีผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษช่วยคุณแม่ใส่รองเท้าขนาดนี้เป็นไงฮะสุดยอดซินเดอเรลล่าของน้องเจมจะใช่คุณแม่หรือเปล่ามาจากเชียงใหม่นะเชียงรายใช่ไหมเอาบ้านอิตยาบ้านอิตยาไม่เป็นไรครับจำแม่น้องเจมลองกดสิฮะพอได้ไหมฮะได้อยู่ครับป้าพอแล้วป้าไม่ต้องผูกเชือกค่ะโอเคบ้านอิตยาของหนูพอได้ไหมเฮ้ยโอเคแล้วเจมไปสัมผัสหน่อยเฮ้ยพอได้ค่ะแม่แม่เดี๋ยวดูเบอร์3ก่อนเราดูเบอร์3ก่อนมาลูกทำเท้าให้พองๆเข้าไว้เดี๋ยวได้เองซินเดอเรลล่าของพี่เจมน้องเอิญถอดคู่กาวกับเราหนูจะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเหรอคะลูกซินเดอเรลล่าตัวน้อยๆของพี่เจมนะฮะนี่ตอนนี้เขาก็ใส่เบาจิ๋งอยู่นะครับเจ๊งน้องเอิญนี่เจอกันตั้งแต่ยังเดินไม่ค่อยคล่องเลยจริงเหรอเป็น FC ของพี่เจมมากี่ปีแล้วแต่เกิดอยู่ในท้องแม่พามาด้วยถูกไหมฮะถูกไหมฮะสามปีมาแล้วลูกหาน้องเอิญใส่เข้าไปซินเดอเรลล่ามีความใส่ได้พอดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนนี้รองเท้าไม่เท่าไหร่ครับพอถุงเท้ากลับบ้านด้วยได้ไหมน่ารักมากเลยอยากได้นะอ่ะนั่นไม่ให้ด้วยโอเคนะพี่เจมไม่ให้ด้วยนะหมายเลข4ค่ะมาเลยค่ะอันนี้มาจากไหนฮะคนลำปางอ้าวขอเสียงเชียร์ชาวลำปางหน่อยแล้ว
จะได้เป็นซินเดอเรลล่าของน้องเจมส์หรือเปล่าแหมฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงฮะพี่โอ้โหเฮ้ยทำไมครับมีความใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มีคนเดี๋ยวเรารอดูก่อนท่านสุดท้ายอยู่ไหนอ้าวจะไปไหนแล้วอ่ะนี่คนสุดท้ายอ๋อคนนี้เหรอคนนี้เหรอโอเคมาจากแพร่สาวเมืองแพร่สู้สู้อยากเป็นซินเดอเรลล่าของพี่เจมไหมฮะแหมอยู่ดีๆมีหนุ่มรอเนี่ยมาช่วยหนูใส่รองเท้ามาลุยลูกขอให้โชคดีไหว้ฟ้าดินก่อนนะฮะขอพรอยากเป็นซินเดอเรลล่าของพี่เจมเป็นยังไงหนูอยากจะบอกก็อยากจะบอกว่าโอ้โหเล็กไปเล็กไปหน่อยเล็กไปเยอะอยากจะบอกว่าเล็กไปเยอะมีอยู่ในใจนะคะมีในใจพี่เจมบอกว่าไม่กล้าตัดสินใจให้พี่ก้อยเป็นคนบอกเพราะว่าเราสัมผัสร่วมกันเรารู้แน่นอนผู้ที่เป็นซินเดอเรลล่าของน้องเจมในวันนี้ได้แก่ขอชาวตื่นเต้นหน่อยนะคะทำเธอเดินทำ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 เธอเป็นไงสุดอะทำทุกอย่างผู้ชายวันนี้หล่อนะคะน่ารักมากเลยแล้วซินเดอเรลล่าของน้องเจมในวันนี้ก็คือคุณป้านิติยาใส่เลยค่ะว่าค่ะใส่เลยค่ะเดี๋ยวที่เหลือเรามีของที่ระลึกมอบให้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่คุณป้านิติยาบอกว่าซื้อไป1คู่แล้วก็ซื้อให้ลูกสาวไปอีกคู่นึงด้วยสีเดียวกันด้วยเออยังไงสนับสนุนสุดยอดน่ะรักเจมจิต้องรักบาโอจิด้วยค่ะมีความใกล้ชิดดองหัวใจจะวายบอกเลยนะฮะนี่เป็นไงแสดงถึงความพอดีของจริงเป็นไงพอดีไหมป่ะเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยบอกแล้วขอชิมรุ่นให้กับคุณป้านิตยาค่ะเดี๋ยวแม่มายืนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านด้วยรับไปเลยเป็นเสื้อสวยๆจากบาวจิไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆพี่เจมหน่อยนะคะคุณป้าคะคุณป้าซินเดอเรลล่าของน้องเจมคนแรกไหมคะของลำปางก็คือคุณป้านิตยาจากเชียงรายป้าบอเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์เสื้อพี่หน่อยเสื้อการหอมแม่เรามาเล่นกีฬาสีกันนะคะคนนี้ได้สีเดียวกับพี่เจมเลยอ่ะยิ้มออกสื่อค่ะเรามีสื่อจากทางช่องลมและช่องแอร์นะคะมาอยู่ที่นี่กับเราด้วยนะคะโอเคนะขออนุญาตน้องแจมอยู่ตรงกลางนะคะไม่เห็นแม่ไงคุณแม่หาคุณแม่หาขยับไปด้านหนุนหน่อยโอเคน้องแจมอยู่ตรงกลางและมองสื่อของเราล่ะทางด้านหนุนเกมแรกผ่านไปได้ซินเดอเรลล่าของน้องแจมที่ลำปางแล้วคุณแม่นิตยาจากเชียงใหม่ของเราขอบคุณค่ะโอเคทีนี้เรามาถึงเกมที่2ของเจมเกมที่2ครับเล่าให้ฟังอันนี้ชื่อเกมพลิกล็อกพลิกลักพลิกล็อกเราจะมีอุปกรณ์อันนี้ต้องเล่าให้เจมน้องเจมจะเป็นตัวป่วนนะครับในเกมนี้เราจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งละ3คน1ทีมมี3คนครับนะซึ่งเราจะมีหมอน2ด้านเป็น2สีหน้าตาแบบนี้น้องเจมพลิกไปพลิกมาฝั่งนึงเป็นสีเทาฝั่งนึงเป็นซีมสีเหลืองมีกี่ใบไม่รู้น้องแจมจะเป็นคนป่วนอยู่ตรงกลางนะฮะเราจะจับเวลา1นาทีแล้วเมื่อหมดเวลาปุ๊บสีไหนฝั่งไหนเป็นสีที่อยู่บนเวทีเยอะที่สุดเป็นทีมที่ชนะน้องแจมต้องป่วนนะฮะอันนี้ต้องมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นน้องแจมสามารถอยู่ตรงกลางได้ครับห้ามช่วยทีมใดเห็นใครพลิกกลับเห็นใครพลิกกลับไม่ช่วยเราจะไม่มีความเป็นกลางเราจะมีความรุ่งรังนะฮะแก้มทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลิกลองพลิกละสุดยอดเฮ้ยเราช่วยคลักๆให้มันเท่ากันหน่อยดิพี่โอ้โหเราจะมีเทาเหลืองนะฮะแบบนี้ขอผู้ที่จะขึ้นมา6คนขึ้นมาเลยแต่เราขอคัดเลือกแบบคนที่อยู่ในที่นี้แล้วเป็นคนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในจังหวัดแสดงค่ะแต่นี่ค่ะแค่ยกมือเท่านั้นเองเหรอนี่คือความโดดเด่นของชาวลำปางเหรอดนตรีมาดนตรีก็มันมากดนตรีมันมากจริงๆ
ดเด่นให้พวกเราโดดเด่นโดดเด่นผมมาละหนึ่งสองมาละหนึ่งครบโอเคทีนี้หัวหน้าทีมเป่ายิงฉุกกันใครจะเลือกเป็นฝั่งสีเหลืองหรือฝั่งสีเทาไปฉุกเลยหัวหน้าทีมอันนี้ฝั่งนี้ไหมอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนั้นสามคนนะไปหนึ่งสองสามเป่ายิงฉุกสีไลน์สีไลน์สีอะไรสีอะไรผู้ชนะครับผู้ชนะอยากเลือกเป็นสีอะไรสีอะไรคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองฝั่งนู้นสีเหลืองฝั่งนู้นฝั่งนี้สีเทานะครับผมฝั่งนี้สีเหลืองน้องเจมครับน้องเจมจะต้องเป็นคนที่ปั่นป่วนเกมนี้ได้ครับไม่ต้องมีให้ทีมไหนเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นพลิกยังไงก็ได้ให้สีของเราเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจับเวลาเลยนะคะครับครุกวงในได้เลย5 4 3 2 1เลยจับเวลาแล้วไปน้องเจมอุ๊ยน้องเจมเฮ้ยหมุนมากเลยเนี่ยยังไงน้องเจมโอ้โหใจเย็นใจเย็นน้องเจมคะเร็วเคือเขาออกไปแล้วคือคือให้พี่หมอนน้องเจมน้องเจมเอาคือพี่หมอนไม่ต้องแยกกันก็ได้เอาเร็วตอนนี้เหลือเวลา10วินาทีค่ะ10วินาทีสุดท้ายโอ้ตายแล้วการเล่นที่โกงมากห้าอย่าเพิ่งตีกันวันนี้นะครับสี่สามอยู่นั่นเลยสองหนึ่งหมดเวลาหยุดค่ะวางค่ะอันนั้นคือก้อนอะไรคะเป็นกล่องกระเพาะแคะนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะคือยังไงเฮ้ยฝั่งสีเทากี่ใบนับเลยน้องเจมส์ค่ะน้องเจมส์ช่วยแจกแจงหนึ่งสองสามสี่ห้า6 7 8 9ตาย9ใบครับผมแล้วฝั่งนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สวยแล้วเฮ้ยทำไมพี่เอามาเท่ากันแล้วครับขอบอกว่าพี่ไม่เติมให้สักอันนี้มันแบบว่าเรื่มเรื่มมาสักนิดนึงสวยแล้วยังไงเอาแล้วตัดเซ็ตเราจะตัดเซ็ตอีก30วินาทียังไงก็ต้องมีใครเป็นผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นขอทีมงานบังกระจายหมอนหน่อยไม่เอาไม่มีการดึงเอาไปกอดเอาไว้นะคะใครที่เอาไปกอดเอาไว้กับตัวถือว่าทีมนั้นแพ้ทุกอย่างจะต้องกระจายอยู่บนพื้นนะคะน้องเจมบอกว่า30วินาทีนี้เป็น30วินาทีสุดพีคเพราะฉะนั้นทีมสีเหลืองกับทีมสีเทาพร้อมนะฮะเดี๋ยวขอกระจายนิดครับกระจายเท่าเทียมดิฉันงงผู้หญิงใส่หมวกมากนะฮะไม่มีการช่วยทีมนะฮะคุณวงในก่อนเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นแบบว่าเฮ้ยฟ้องนี่พี่ฟ้องพี่เห็นมีความงงไปหมดอ่ะบอกอ่ะ30วินาทีร้องนะฮะ30วินาทีทองครับเริ่มค่ะไปน้องเจมน้องเจมเริ่มบอลบอลสีเหลืองก่อนนะฮะเท่าที่ดูสายตาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่คะแนนที่เหลือเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นเดอะวินเนอร์ก็คือทีมสีเทาโอ้โหไปสัมภาษณ์ก่อนดีกว่านะฮะเป็นยังไงคะลูกมันอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิฮะน้องเจมคะน้องเจมคะมาเตือนสัมภาษณ์ทีมชนะก่อนนะฮะอาการอาการอาการมันเป็นยังไงฮะอาการเป็นยังไงครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอีฟค่ะอีฟนะคะเป็นยังไงฮะเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เจ็บไหมครับรู้สึกหัวกระแทกผมแรงมีความเอาหัวชนพิษน้องเจมส์ของเรานะฮะน้องอีฟคนนี้ชื่อน้องอะไรฮะน้องอะไรน้องอะไรชื่ออะไรเนี่ยจิมมี่ค่ะน้องจิมมี่อีกคนนึงชื่ออะไรฮะชื่ออีฟค่ะเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยแต่ก็ชนะแล้วทุกคนรู้ไหมฮะว่าผู้ชนะต้องจ่ายค่าหมอนทั้งหมดที่พี่ซื้อมาตรงนี้ด้วยนะฮะรอเล่นรอเล่นแล้วเดี๋ยวไปเด็กเราก็คือทีมสีส้มและทีมสีเหลืองน้องเจมมาคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจคนไหนเนี่ยเมื่อกี้คู่วงในเหมือนกันคนนี้พี่เจมโทษพี่เจมเลย
ของพี่ทำใช่ไหมพี่ทำพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะชื่ออะไรนะครับชื่อพี่ค่ะมาจากโคราชค่ะมาไกลให้กอดอีกทีให้กอดอีกทีมาไกลให้กอดทีคนนี้น้องโบออโต้น้องโต้นะครับมาจับนะฮะอ๋ออยู่ที่ลำปางคนนี้เขายืดยุดฉุดกระชากเป็นแผนกแบบไฟติ้งคนสุดท้ายชื่ออะไรครับผมชื่อการน้องการถึงที่นี่ไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไหว้พี่เจมส์ทำไมลูกเราไม่ต้องไหว้ก็ได้โอเคอันนี้ไม่เป็นไรคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าได้ของรางวัลไปนะคะเป็นเสื้อเดี๋ยวให้น้องเจมส์เป็นคนมอบให้ผู้ชนะจะได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตจากบาโอจิค่ะรอบมือใส่เลยได้มั้ยใส่เลยได้มั้ยใส่เลยมีมูเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษใส่ให้ไม่อีกไอตอนเล่นหมอนี่มึงไม่ฟินเท่าตอนใส่เสื้อให้แล้วนะเด็กวู้ไม่ถอดเลยคืนนี้ไม่ถอดค่ะเขาเรียนใส่ให้ใส่บาจีด้วยอีกคนนึงผู้ชนะของเราเดี๋ยวเราจะไปเกมต่อไปนะตอนนี้ป้าเริ่มไม่ไหวแล้วขอยาลมเยอะนะหมอเหงื่อเริ่มแตกออกมานะฮะเกมต่อไปกินหน่อยได้ไหมอยากจะบอกว่ามีเรื่องฟินกว่านี้อีกนะฮะสุดท้ายถ้าไม่ถอดตัวนอกอย่างเดียวนะลูกนะตัวในเก็บไว้โอเคต่อใส่แชมเปี้ยนของเรานะฮะแก๊งสีเทาแก๊งแก้งเด็กของเราเป็นแก๊งแก้งเด็กมาด้านนี้ไม่ต้องใส่ถือไว้อย่างเดียวพอนะฮะเดี๋ยวมีการถอดเสื้อเกิดขึ้นเดี๋ยวตกใจนะฮะมาเอาสีอะไรสีเทาเป็นผู้ชายโอเคคนนี้เป็นสีชมพูกางเสื้อหน่อยค่ะโชว์ออกสื่อมวลชนของเรานิดนึงพี่เจมส์ตรงกลางพี่เจมส์ตรงกลางโอเคบาจีใครใส่ก็ดูดีแบบนี้ขอเสียงปรบมือดีกว่าและนี่คือเกมที่2ของเรานะฮะมีพร็อพเรามีพร็อพนะฮะนิดนึงหนึ่งสื่อมวลชนนะพร้อมนะคะชักภาพค่ะ3 2 1สุดยอดมากภาพความประทับใจของผู้เข้าแข่งขันของเราขอบคุณค่ะแม่ขอแสดงความเสียใจสำหรับ2เกมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเกมสุดท้ายของเจมครับฟินกว่านี้ฟินกว่านี้รู้ตัวหรือยังยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับว่าจะทำอะไรนะคะตั้งแต่พลิกหมอนก็ยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมยังงงอยู่จะทำอะไรสนุกสนานครับที่3จะตื่นเต้นกว่านี้อีกตื่นเต้นกว่านี้พูดเลยว่าฟินนะฮะเกมนี้น้องเจมจะมาหานางเอกในละครจะต้องเล่นบทเข้าพระนางน้องเจมบอกเลยว่ามันเด็ดมากเราจะค้นหา4สาวเพราะว่าผู้ชายไม่ไหวนะถ้าเป็นพระนางเนี่ยน้องน้องเจมนะเอาเป็นว่าเราอยากได้สี่สาวโดยที่เอาอะไรฮะอยากไปเหรอคะคนนั้นอยากมาได้ไหมฮะคนนั้นอยากเป็นนางเอกของพี่เจมได้ไหมคะโอ้ได้ไหมได้ไหมคะอนุน้องเจมอนุญาตไหมจะดีเหรอคะไม่เอาไหมขอเป็นสาวสาวดีกว่าเพราะบทแบบค่อนข้างแบบเลิฟซีนอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอเป็นคนที่เอาบัตรประชาชนขึ้นมาด้วยให้ของขวัญถือว่าเป็นของขวัญ น้องเจมจะหานางเอกนะฮะดูหน่อยเร็วฝั่งนี้ไม่มีเลยฮะที่เกิดเดือนนี้มีนาคมเร็ว4คนขึ้นมาขอเป็นสาวๆเพราะว่าจะต้องมีการแสดงเล่น1และ2ครับ2คนไหนฮะเดือนมีนาคัดเลือกเลยหามามาเดือนกันยาไม่ได้หรอมีความขึ้นผักมาแบบหัวทิ่มอย่างนี้เลย4ครับโอเคเฮ้ยแบบมึงเนี่ยไปดิอย่างเงี้ยเมื่อกี้สาวๆวันนี้เราโดนข่มขู่กันหรือเปล่าครับโดนข่มขู่
ยินดีไหมถ้าสัมภาษณ์อ่ะชื่ออะไรครับชื่อหน้าชื่อหน้าออกเป็นแฟนคลับด้วยเลยครับแฟนคลับอยู่ที่นี่ไหมเป็นคนลำปางชื่ออะไรครับน้องเฟรมเฟรมอยู่ที่นี่ลำปางใช่ไหมน้องชิปชื่อชิปครับผมเป็นลำปางเหมือนกันโอเคลำพูนคือขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมว่าแบบเราจะให้เล่นบทเลิฟซีนกับพี่แจมโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคพี่แจมครับผมน้องไม่โอเคผมขอโทษด้วยครับตามขอโทษนิดนึงมาไม่พี่เราเล่นเป็นบทแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่ว่าเราจะมีโจทย์ก็คือแผ่นป้ายพี่ข้างหลังมาด้วยเราขอทีมงานหันหลังให้หมดไม่มาถึงป้ายหันหลังไม่ต้องพี่หันหลังนะฮะโอเคพี่ขึ้นมาด้วยเราขอทีมงานช่วยเราถือเราจะมีอยู่ในนี้เป็นภาพประกอบนะคะซึ่งแต่ละคนจะต้องเข้าบทพระนางกับน้องเจมเลือกหันหลังอย่างนี้ยิบภาพเลือกค่ะ1ใบแล้วอย่าเพิ่งเปิดถือไว้ก่อนเราจะให้เริ่มจากทางด้านนี้เริ่มค่ะพลิกค่ะเลือกอะไรน้องเจบอกลุ้นจะเอาลูกไหนมาอะกุ๊กกิ๊กเชิญค่ะหนูจะเป็นยาย่าและทางด้านนู้นก็คือพี่เจนางเอกในเรื่องนี้ชื่ออะไรอ่ะในเรื่องอ่ะปุ้มคุณปุ้มน้องเจชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งกับคุณปุ้มนะคะจะเดินจูงมือข้ามกลางชายหาดนะคะเราจะคิดว่าทุกคนในนี้ไม่เห็นเขาทั้งสองคนนะคะโรแมนติกมากนะคะเชิญค่ะพัก5 4 3 2 1ค่ะคุณปุ้มและคุณหนึ่งค่ะโอ้สามารถกรี๊ดได้ค่ะไม่ต้องเก็บกดนะคะกรี๊ดได้ปุ้มคะปุ้มมองกล้องนิดนึงค่ะปุ้มยาย่าปุ้มหันไปมองกล้องก่อนดิค่ะและคุณปุ้มค่ะคุณหนึ่งก็เดินเข้าสี่กันไปบ๊ายบายเลิกนะคะมาต่อกันค่ะดูสิอันนี้เรื่องอะไรปณีวรดานางเอกชื่ออะไรรู้แล้วในเรื่องโอเคมาในพิธีนั่นแหละมาฮัตจุบุมาอันนี้นะคะท่านี้อะไรเลยโอเคครับ3 2 1มีความจุบุกกันไปนะฮะนางเอกของเจมเรื่องที่2เป็นเบลล่านะคะมาค่ะและนี้มีความใกล้ชิดอันนี้ครับใกล้ชิดระดับดงหน้ากันเลยนะฮะน้องเจมแอบดูนี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรนิตยสารนิตยสารครับเป็นแมกกาซีนโอมส์นะฮะเสมือนว่าเป็นคุณใหม่ดาวิกาและน้องเจมน้องใหม่คะเชิญเลยลูกน้องใหม่สูงยาวขาวดีกันไปกันมีเล็บก็เล็บนี่ค่ะมองกล้องฟินปะล่ะพูดเลยฟินปะล่ะครับก็คือถ้ามีซีนไฮไลท์ด้วยเหรอซีนไฮไลท์น้องเจมบอกว่าเสียวสยองที่สองนาทีปั๊บยังจะบอกว่าทีมงานหาผ้าพันคอไม่ทำจริงๆแต่เราจะให้ผู้ที่จับได้ภาพนี้ได้อุปกรณ์ของเรากลับบ้านไปด้วยพร้อมกับซีนที่ฟินที่สุดในวันนี้แล้วไปชมกันขอเชิญเบลล่าและน้องเจมค่ะมาแม่อุปกรณ์ของเรานะคะผ้าพันคอลืมมาเราใช้เป็นแจ็คเก็ตแทนโอ้เป็นลมมั้ยร้อนหนาวมั้ยเป็นล่าเป็นไงบ้างคะลูกน้องเป็นล่าของพี่ท่าไหนท่านี้
ครับจบค่ะโอเคและขอเสียงปรบมือให้กับนางเอกของน้องเจมส์ทุกคนด้วยนะคะอันนั้นได้เสื้อไปเลยส่วนที่เหลือไปเก็บขึ้นมาอย่าสิงกำแพงพี่นะคะกันเดียวของมาโลอ๋อนี่มีเดวินเนอร์ด้วยเดวินเนอร์ด้านนู้นค่ะรับไปเลยของรางวัลขอบใจรูปนี่คือให้ไปเลยไหมฮะหรือไงครับรูปให้ไปเลยไหมคะโอ้โหรูปให้ไปเลยด้วยนะคะดีใจทำไมนะคะนี่เป็นพี่เอาไปได้ในคอมเซ็นด้วยเซ็นด้วยประกาศจริงเหรออิจฉาคนมากๆได้อะเซ็นกันสดๆแบบนี้ฟินสุดๆไปนอนกอดกันน้องอะไรฮะนี่เนาะน้องพิมพ์มามือค่ะน้องพิมพ์ค่ะโอ้สุดอันนี้ที่แบบว่าซิงสดเลยนะเนี่ยน้องเจมบอกว่าให้เองน่ารักมากนะคะเซ็นกันอย่างนี้เลยเอาไปใส่กรอบไว้นะระวังปากกาล้มเรือนใส่กรอบไว้เลยสุดท้ายเดวินเนอร์ของเราได้แจ็คเก็ตแล้วก็ได้เป็นรูปพร้อมลายเซ็นพร้อมกับน้องเจนจะเซ็นบนหน้าของน้องด้วยนะคะอันนี้เราเล่นไม่เล่น ไม่เล่นกับพี่เหรอ เซ็นบนหน้านะคะสำหรับทีมเดวินเนอร์ของเราขอบคุณมากแล้วก็ถ่ายรูปนะคะทุกคนชูภาพชูของน้องเจนอยู่ตรงกลางได้ไหมคะเย้ เดี๋ยวๆๆของพี่จัดเรฟเฟอร์เรนซ์สวยๆหน่อยโอเคเบาจิของพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่รบกวนนะคะใช้กล้องนู้นนะลูกนะขอความร่วมมือเพราะว่าสื่อเราปวดขาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำกันค่ะและนี่คือเกมสุดท้ายของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะยังไม่หมดปีนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเจมจะไปวิสิตบูธด้านในด้วยแต่ตอนนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านที่จะให้เกียรติขาขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้กับเรานะยังไงนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณยุพารัตน์เนียมหอมค่ะกรรมการผู้จัดการแบรนด์สินค้าบาโอจิค่ะคุณกิติยาพาณิชย์คุณภูมิผลค่ะผู้บริหารการสินค้าบาโอจิค่ะคุณพรแทบอัธกิจไพศาลผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางค่ะคุณธงชัยวงศ์สวนาผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาลำปางค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกับน้องเจมของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเจมจะเข้าไปแจกรูปพร้อมลายเซ็นนะคะให้กับทุกคนที่อยู่ตรงนี้